ประเทศไทยในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงพลังงานคนไทยคงจะรู้จักกันทุกคนแต่จะมีเพียงกี่คนที่รู้จักประหยัดพลังงานแสงศิลป์เป็นแม่บ้านประจำตึกอายุรศาสตร์ค่ะนางสาวชนัยพรนิรวงค่ะจากพิเศษเดี่ยว79นะคะวันศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กๆโรงพยาบาลราชวิถีค่ะวันนี้จะมาช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงานจากกระดาษที่เหลือใช้ ICU Med ของเรานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับคลิปนะครับเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าชาวราชวิถีทุกท่านที่ร่วมใจกันอนุรักษ์พลังงานคิดสนิทก่อนใช้ราชวิถีร่วมใจลดใช้พลังงาน